ที่ข้าวสารค่ะกำลังจะมีการจัดงานข้าวสาร420ในวันที่20เมษายนก็คือวันนี้เพราะเป็นวันกัญชาโลกค่ะ420นี่คือว่าวันที่20เดือน4เขาจะมีกิจกรรมรวมตัวกันสูบบ้องกัญชาค่ะต่อกลางถนนเลยไม่รู้เหมือนกันเขาจะรวมตัวสูบบ้องกัญชาแล้วก็เดินขบวนพาเหรดที่ถนนข้าวสารค่ะปรากฏว่าพอมีคนเห็นกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะสมาคมนักวิจัยอย่างประเทศไทยก็ออกมาคัดค้านทันทีค่ะเพราะว่ามีความห่วงใยอย่างมากต่อเรื่องนี้นะคะนอกจากทางสมาคมนักวิจัยประเทศไทยแล้วทางคุณสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนของภูมิใจไทยก็ออกมาแถลงข่าวเช่นเดียวกันนะคะบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยก็ควรที่จะมีการยกเลิกค่ะเพราะว่าการสูบหรือว่าการเสพกัญชาในที่สาธารณะมันผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่สามารถจะจับกลุ่มได้ทันทีคืออยู่เป็นที่เป็นทางไม่เป็นไรค่ะนะอันนี้พูดเรื่องกฎหมายก่อนนะค่ะแต่ถ้าคุณมาจัดเดินพาเลทแล้วสูบโชว์กันกลางถนนเนี่ยคือที่สาธารณะเนี่ยไม่ได้แล้วมันผิดกับวัตถุประสงค์กับกัญชาทางการแพทย์คือตอนนี้นะคนมันก็ไปแบบไปสุดอีกทางหนึ่งโอ้โหคุณเอาจริงๆนะไปเดินตลาดเนี่ยร้านขายกัญชานี่ผมเคยเล่าให้ฟังเยอะแยะผมเคยเล่าคุณนันทยาฟังหรือยังว่าผมกลับไปบ้านผมที่แถวตีนสะพานเจริญผลนะเขตปทุมวันนะมีตั้งโต๊ะตอนแรกผมนึกว่าขายอะไรขายกัญชาขายกัญชาตั้งโต๊ะขายเลยเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าเราก็ดูข่าวก็บอกว่าเขาไม่ให้สูบกัญชาเพื่อความบันเทิงแต่ทำไมตำรวจไม่จับ อย่างเงี้ยคือมันก็เกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าแล้วจะมีมาตรการในการดำเนินการยังไงนะคะเพราะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอเขากล้าจัดแบบนี้แปลว่าเขาเข้าใจว่ากัญชามันสามารถจะสูบโดยเสรีได้นะคือมันเลยไปเข้าประเด็นกับว่ากัญชาเสรีไงคือคนเนี่ยไปตีความแต่จริงๆทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากัญชาเสรีไม่มีนะครับคุณสุภชัยเมื่อวานก็แถลงบอกไม่มีกัญชาเสรีนะครับเป็นกัญชาทางการแพทย์นี่ไงเป็นสาเหตุที่เป็นผลกระทบจากการที่กฎหมายกัญชาไม่ผ่านสภาแต่ว่าคือถึงแม้จะบอกว่าตอนนี้มันมีกฎกระทรวงอยู่แต่ในทางปฏิบัติมันก็ไม่สามารถจะเข้าไปจับกุมดูแลได้อย่างเด็ดขาดเลยทำให้คนเข้าใจว่าตอนนี้ประเทศไทยกัญชาเสรีแล้วคือจะไปจับกุมได้ก็แต่เมื่อคุณนันทยาเนี่ยนะบ้านติดกับผมแล้วผมสูบบ้องแล้วผมก็โพสต์เข้าไปคุณได้รับความเดือดร้อนก็ไปแจ้งผมในฐานะเดือดร้อนรำคาญซึ่งใครจะทำอ่ะนั่นไงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าตำรวจเห็นปุ๊บจับปุ๊บวงแตกอย่างนั้นเนี่ยนะนี่แม้แต่ NGO ด้านกัญชาเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะเพราะบอกว่าเดี๋ยวทำให้คนเนี่ยเข้าใจเจตนารมณ์เรื่องนี้ผิดไปนะครับก็ไม่รู้ว่าทางผู้จัดเขาจะว่ากันยังไงนะฮะค่ะ